ติดตามในโลกออนไลน์นะครับรายการวันใหม่ไทยพีบีเอสเนี่ยฮะพยายามที่จะชี้เห็นว่าแต่ละวันที่เขาเดินทางไปทำงานนะครับเป็นยังไงต้องโดยสารรถประจำทางครับนี่เป็นจุดหนึ่งนะครับก็คือเดินไปรอรถฮะแล้วก็ต้องรอนานพอสมควรสังเกตว่าจริงๆที่ก่อนจะเห็นคลิปนั้นนะฮะคือว่าเขาเดินผ่านตลาดแล้วตลาดก็ปิดด้วยนะครับพอขึ้นไปบนรถโดยสารประจำทางนั้นนะครับก็คือพยายามบันทึกภาพเท่าที่จะบันทึกภาพให้มาได้จริงๆก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยที่ไม่ประสงค์ออกนามเนี่ยเขาส่งภาพมาแล้วผมก็เห็นตกใจเหมือนกันว่าภาพก่อนหน้านั้นนะครับคนแน่นมากฮะแน่นมากจริงๆแล้วตัวเธอเองก็เลยรู้สึกว่าการที่จะไปสร้างระยะห่างนั้นมันยากเหลือเกินนี่ถ้าเกิดว่ามีคนเสี่ยงมีคนติดเชื้อขึ้นมาจะทําอย่างไรนะฮะแล้วนี้สายนะครับที่เธอขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าจะเดินทางมาย่านพระราม3เนี่ยต่อ3สายด้วยกันมีสาย71นะครับมาลงที่แยกพระโขนงบางทีจะต่อสาย46หรือว่าสาย45แล้วก็มาลงที่คลองเตยจากนั้นคือว่าก็จะต่อรถสาย205เนี่ยมาถึงที่ทำงานเนี่ยนะฮะมีความกังวลละครับแล้วก็ขอเสนอนะครับว่าวันใหม่ไทยพีบีเอสแบบนี้ได้ไหมช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะช่วยเพิ่มสายรถให้กับบรรดาผู้โดยสารเพราะบางทีรอนานเหลือเกินบางทีเนี่ยรอประมาณ 30-40 นาทีพอเวลาคนจะขึ้นก็เลยไปขึ้นกันแน่นเต็มรถไปหมดเลยอย่างนี้นะฮะเขาแค่ว่ามีความเป็นห่วงว่าจะติดเชื้อเท่านั้นเองนะครับเราพยายามส่งต่อให้นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วถ้าถามว่าชมฮะพบเห็นเรื่องราวอะไรที่ดูแล้วมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมเนี่ยส่งคลิปเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราก็พยายามที่จะรวบรวมแล้วก็นำเสนอออกให้อย่างนี้นะครับเราคือสื่อสาธารณะนั่นเองนะครับ